สำหรับ HDPE ดำล้วนนั้นที่ทุกคนเห็นในคลิปนี้นะคะอาจจะเกิดข้อสงสัยว่ามันมีความแตกต่างจาก HDPE คาดฟ้าหรือคาดส้มที่ทุกคนเคยเห็นอย่างไรนะคะก็คือจริงๆแล้วคุณสมบัติหรือการใช้งานนะคะHDPE ดำล้วนนั้นไม่ได้แตกต่างกันเลยค่ะในส่วนงานราชการนั้นเขาจะระบุว่า HDPE คาดฟ้านั้นจะเป็นการใช้งานใน PE น้ำนะคะส่วนคาดส้มนั้นก็จะเป็นการใช้งานใน PE ไฟนั่นเองนะคะถ้าสำหรับลูกค้าทั่วไปนะคะหรือใช้ในงานเกษตรนะคะหรืองานเอกชนต่างๆสามารถใช้ PE ดำล้วนตัวนี้ได้เลยนะคะอีกกรณีนึงนะคะ HDPE ดำล้วนนี้เป็นเพียงการลดระยะเวลาการผลิตนะคะที่จะเข้าเครื่องสแกนตีเส้นคาดฟ้านะคะในการแบ่งประเภทนั่นเองนะคะลูกค้าสามารถใช้ HDPE ดำล้วนในงานต่างๆได้เลยค่ะท่อ HDPE ของเรานั้นนะคะทั้งหมดรับรองมาตรฐานค่ะตีมอกรนะคะมาตรฐานของท่อ HDPE นะคะปกตินะคะที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสั่งซื้อท่อ HDPE กับทางเรานะคะติดต่อได้นะคะมาที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้ววันนี้จะขอลา